ยอมรับสักทีได้ไหมว่าเขาไม่รักเธออยากรู้ทำไมยังหลงละเมอว่าเขาจะคือย้อนมาให้ฉันทุ่มเทสวัสดีครับพวกเราสเตตัสซิงเกิลผมสวัสดีครับปั้นครับร้องนำครับนัทครับกีตาร์ครับสวัสดีครับโฮมครับกีตาร์ครับครับผมก็สำหรับจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ครับครับก็เป็นเพลงอกหักตามสไตล์พวกเรานะครับก็สำหรับคนที่พยายามทำอะไรบางอย่างรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยกันสักคนแต่ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายว่าเมื่อไหร่จะได้นะฮะส่วนลงในเพลงนี้ก็เหมือนเดิมฮะทางด้านดนตรีก็เราก็ไปหาจุดลงตัวที่สุดสำหรับเพลงนี้หาว่าให้มันไม่ล็อกเกินไปให้มันไม่ป๊อปเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะก็เป็นโมเดิร์นร็อกฮะความโดดเด่นของมันคือเพลงนี้มันไม่มีท่อนโซโล่เราใช้เป็นท่อนบรีดเนี่ยแหละเป็นท่อนที่มันแบบให้รู้สึกแก้เลียนแล้วแบบให้อารมณ์มันเหินที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือพูดง่ายๆเพลงนี้ไม่มีเทคนิคพิเศษครับเน้นอารมณ์อย่างอารมณ์ล้วนๆครับผมให้รักเธอมากสักเพียงไหนก็คงไม่มากพอเธอหัวใจเธอที่ฉันเฝ้ารอไม่มีที่หวังที่ฉันทำมาจนวันนี้เพิ่งรู้ว่ามันไม่มีหนทางเมื่อเธอไม่ให้ความหวังไม่นานฉันคงหมดใจสวัสดีครับผมปณิธิเครือโสพลครับคาแรคเตอร์ที่ได้รับก็จะเป็นผู้ชายที่มีความรักจริงมีความเชื่อในความรักครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรักเรื่องการรับส่งอารมณ์กับฝ้ายพี่ฝ้ายเก่งมากครับผมคือต้องยอมรับว่าแบบเพราะเราเองก็ไม่ได้แบบไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ตรงๆมาอยู่แล้วก็เลยต้องให้แบบก็ช่วยส่งมาเยอะว่าข้างกายเธอไม่เคยมีใครมีก็เพียงแค่ฉันสวัสดีค่ะฝ้ายนิชานันท์ค่ะก็คาแรคเตอร์นี้ก็เป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อกหักมาตลอดค่อนข้างที่จะทุ่มเทน่าจะเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเทกับความรักพอสมควรแหละเวลาอกหักก็เลยเจ็บหนักพอสมควรเลยจนถึงกระทั่งมีการคิดฆ่าตัวตายค่ะฉากที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันยากที่สุดก็คือจริงๆมี2ฉากมีฉากล้างท้องที่ต้องทรมานจากการกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันยากก็คือซีนที่เราจะไปอยู่บนดาดฟ้าค่ะเราไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วซีนนี้ฝ้ายว่ามันก็ยากเพราะว่ามันเป็นซีนของคนที่มันไม่คิดที่จะอยู่ต่อบนโลกใบนี้แล้วยอมรับสักทีได้ไหมว่าเขาไม่รักเธออยากรู้ทำไมยังหลงละเมอว่าเขาจะคือย้อนมาให้ฉันทุ่มเทแค่ไหนเพื่อหวังให้เธอเปลี่ยนใจแต่เหมือนใจเธอคงเป็นอะไรที่มันเกินไขว่คว้าให้รักเธอมากสักเพียงไหนก็คงไม่มากพอเธอหัวใจเธอที่ฉันเฝ้ารอไม่มีที่หวังที่ฉันทำมาจนวันนี้เพิ่งรู้ว่ามันไม่มีหนทางเมื่อเธอไม่ให้ความหวังไม่นานฉันคงหมดใจก็สำหรับ MV ผมว่ามันเป็น MV ที่มีความหมายที่ดีนะก็อยากให้ทุกคนที่ได้ฟังกลับไปคิดดูว่าเราอาจจะเคยมีคำสัญญาอะไรกับใครไว้หรือเปล่าแล้วก็ละเลยมันหรือเปล่าก็สำหรับ MV นะคะของวง Status Single ตัวนี้ที่ฝ้ายได้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยทั้งเพลงทั้งเนื้อหาน่าประทับใจมากๆค่ะฝากด้วยนะคะดาวน์โหลดเพลงพวกเราได้ที่ดอกจัน3366211นะฮะใช่ครับเพลงของเราเลยครับรีบไปฟังนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับครับผมก็ฝากไปด้วยนะฮะ MV ตัวนี้ฮะรักเธอไม่มากพอ